สวัสดีค่ะเกลลี่กมลดาโสรัตค่ะก็เดิมเนี่ยเกลอ่ะมีปัญหาค่ะเรื่องโครงสร้างหน้านะคะคือก็คือหน้าผากจะแบนแล้วก็จมูกอะค่ะคือเดิมเคยทำมาแล้วมีแบบว่าซิลิโคนแบบมีการแบบว่าคดนะคะของจมูกแล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันแล้วก็มีแบบว่าคางคือคางอะสั้นค่ะแล้วก็หน้าค่อนข้างจะยาวแล้วก็บานนะคะแล้วก็หนังตาก็จะตกด้วยพออายุมากๆแล้วก็หนังตาตกนะคะเดี๋ยวก็เลยบอกว่ามาปรึกษาคุณหมอธนวัฒน์นะคะครับ สวัสดีนะครับคุณเกลครับผมเลยแพทย์ธนวัฒน์โชติมาโนที่ TMC คลินิกนะครับก็คุณเกลได้มาปรึกษาหมอนะครับตามปัญหาของคุณเกลอันที่หนึ่งก็คือเราจะปรับหน้าผากเนี่ยให้มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สองจะเห็นว่าหางคิ้วมันตกหางตาตกทำให้แลดูมีอายุทำให้แลดูเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะยกมันขึ้นไปนะครับหางคิ้วหางตาร่องแก้มเห็นไหมครับตรงนี้ครับนะครับร่องพอเรามีอายุเนี่ยนะครับเรามีอายุเนี่ยระยะทางระหว่างขอบตากับโหนกแก้มเนี่ยมันจะยาวขึ้นเห็นเป็นร่องนะใช่ไหมครับนะครับแล้วเห็นไอ้ก้อนไขมันตรงนี้ครับเหนือแก้มเนี่ยมันห้อยลงมาครับทำให้เน้นก็เรียกว่าไอ้ร่องแก้มนี่ครับมันลึกขึ้นก็ทำให้เราดูเรามีอายุนะครับที่เราทำไงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้าผากอันนี้นะครับเราก็ใช้เสริมนะครับด้วยแผ่นของซิลิโคนนะครับเพื่อทำให้มีมิติเพิ่มขึ้นแล้วก็ถาวรนะครับอันที่สองนะครับบริเวณตาด้านข้างในทั้งหมดที่มันตกมันเศร้าแล้วครับนะรอบดวงตาทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้วิธีดึงขมับนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาตลาดนะครับพวกส่งพวกที่ไออะไรต่างๆนี่ครับเราใช้ภาษาทางด้านวิชาการเป็นสำคัญนะครับเพื่อไม่เกิดความสับสนในคนไข้คือการดึงขมับขึ้นส่วนข้างครับในส่วนข้างในส่วนข้างนะครับเห็นว่ามันทู่ลงนะครับประโยชน์ส่วนด้านหน้าสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากคุณเกลหน้ายาวอยู่แล้วลมได้เสริมให้ยาวขึ้นแต่เราเสริมให้มีโปรไฟล์คือด้านหน้าเนี่ยมากขึ้นเพราะวิธีสามมิติบนใบหน้าก็จะติดการเจ็บเป็นยังไงบ้างครับนะครับก็เห็นหน้าผากนะครับ หน้าผากหนุนขึ้นนะครับสองเห็นไหมหางตาเนี่ยปกติแล้วหางตาเนี่ยมันจะต้องอยู่สูงกับหัวคิ้วหางคิ้วนะครับหางคิ้วอยู่สูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อยนะครับเห็นไหมก็อยู่สูงขึ้นหางตาใช่ไหมครับปกติมันตกนะครับพอมันขยับขึ้นมาสักสูงกว่าหัวตาประมาณสักสามองศานะครับมันก็จะทำให้ตาใสขึ้นเฉียวขึ้นนะครับเห็นไหมแก้มอันนี้เดิมห้อยลงมานะครับพอยกขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาตั้งอยู่บนนี้ระยะทางของขอบตาครับตรงนี้นะครับสั้นขึ้นก็แลดูอ่อนไหวขึ้นโดยที่ไม่มีแผลเลยนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมร่องตรงนี้ก็จะตื้นขึ้นคางด้านข้างครับคุณเกี่ยวหันข้างเห็นไหมฮะคางข้อ นี้นะครับเป็นลูกคางนะครับไม่ใช่เสริมคางนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือลูกคางลูกคางคือความหมายคือมีส่วนด้านโปรไฟล์คือด้านข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นนะครับคนเราบางทีมีคางแต่ไม่มีลูกคางนะครับคางบางทีไปใส่แล้วยาวถูกไหมครับมันก็เหมือนกับอะไรแม่มดนะหน้าคาเพราะนั้นจะเห็นว่าเคิร์ฟด้านข้างเนี่ย1 2 3อันนี้3เคิร์ฟนะครับเรียกว่าโอปิเคิร์ฟมันบนใบหน้าโครงสร้างบนใบหน้าของเกี่ยวก็ยังดีจมูกเห็นไหมครับเราเอาออกแค่นี้ยังยุบปูไม่หมดนะครับนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างก็ดีขึ้นในหน้าเส้นนี้ครับรูจมูกก็ดีขึ้นนะครับนะครับอันนี้เราใช้กระดูกซี่โครงนะครับในการช่วยเพื่อให้สามารถที่จะรักษาโครงสร้างของภายในได้แข็งแรงขึ้นนะครับจากที่ได้ฟังข้อสรุปปัญหาต่างๆบนใบหน้าของเกลกับคุณหมออาจารย์ธนวัฒน์นะคะทำให้แบบว่าแก้ออกมาแล้วเนี่ยเกลพอแก้ปรับโครงสร้างหน้าแล้วเนี่ยเกลพึงพอใจมากเพราะว่าหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูหน้าสดใสไม่เหนื่อยแล้วก็มีความเป็นมิตินะคะแล้วก็มีความเหมือนกับลูกครึ่งหน้าอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นค่ะแล้วก็มีคนทักว่าสวยขึ้นซึ่งบอกว่าพึงพอใจมากเลยค่ะอ่อนเยาว์ลงเป็น10ปีเลยค่ะก็รู้สึกพึงพอใจประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ